มาต่อกันที่นักแสดงมากความสามารถเคนธีรเดชนะคะที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับครั้งแรกค่ะพร้อมกับจ้างซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาด้วยค่าจ้างที่พิเศษสุดๆเลยนะคะเป็นต้มจับฉาย1หม้อค่ะขึ้นแทนเป็นผู้กำกับเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มเคนธีรเดชที่ก็ไม่ทิ้งงานเบื้องหน้าแถมยังมาเป็นผู้กำกับละครของตัวเองเป็นเรื่องแรกด้วยค่ะงานนี้ลุยเองเต็มที่ทุกขั้นตอนเลยนะคะแถมยังจ้างซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาเป็นจับชาย1หม้ออีกด้วยค่ะโดยเคนธีรเดชก็บอกว่าต้องขอบคุณน้องๆหลายๆคนที่มาช่วยเล่นกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนักแสดงทุกคนเลยนะครับที่มาแบบว่าแบบให้ใจผมให้ใจผมกับคุณหน่อยแล้วก็มาช่วยผมก็รู้สึกว่าทุกคนเขาก็เหมือนกับว่าอยากมาเติมเต็มความฝันของผมให้มันเป็นจริงก็อย่างชมพู่เราก็จ่ายเป็นอะไรนะจับชาย1หม้อ อันนี้ผมไม่ว่ากันก็เลยเซตเป็นสแตนดาร์ดใหม่ขึ้นมาต้องขอบคุณชมพู่มากทำให้หลังจากนั้นน้องๆที่มาก็อาจจะเริ่มโอเคคนนี้ขออันนี้คนนี้ขอก๋วยจั๊บคนนี้ขออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณชมพู่มากครับนอกจากนี้นะคะก็ยังเผยว่าลูกชายทั้งสองเนี่ยโตขึ้นมากแล้วนะคะก็สบายใจไม่กังวลกับลูกๆเลยส่วนเรื่องอนาคตก็ไม่ได้วางแผนหรือว่าตีกรอบให้กับลูกๆนะคะเนื่องจากปล่อยให้ลูกเนี่ยมีความคิดเป็นอิสระลูกๆก็มีมาปรึกษาเรื่องสาวๆบ้างแต่ด้านคุณแม่หน่อยค่ะก็มีทั้งห่วงและเป็นห่วงเลยล่ะค่ะ